ถึง exercise ที่ 5 นะครับเราพูดถึง past simple กันไปแล้วเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์นั้นเราทำผ่านมาแล้วเหตุการณ์อดีตจบไปเมื่อกี้นี้ก็ใช้ past simple แล้วถูกไหมมาเปรียบเทียบคู่กับ past perfect นะครับเรามาดูก่อนว่า past perfect ใช้ยังไงล่ะนะครับ past perfect past simple เรารู้แล้วแหละว่าเป็น subject บวก verb ช่อง2ใช่ไหมจะเป็นอดีตก็เป็น did not เข้ามาก็ไม่ยากถูกไหมครับ did not ส่วน present perfect เราใช้ has have ตัวนี้ has have ตัวนี้จัดเป็น verb ช่วยนะจำไว้เลยเจอ has have เป็น verb ช่วยไม่ต้องแปลว่ามีนะ has have ตามด้วย verb ช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นใส่ not ตรงไหนเมื่อกี้เคยจำได้ไหมตอนคลิป1บอกว่าถ้าจะใส่ not ใส่ที่ verb ช่วยเพราะฉะนั้น has not ได้เลยเราค่อย verb 3นะครับอยู่ที่ subject ถูกไหมจะใช้ has หรือ have คราวนี้มันมีความยากของ present perfect เนี่ยมันยากอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะมันใช้ได้2กรณีแรกนะครับจำนะกรณีที่1จำไว้ว่าคอนเซปต์ของ present perfect tense เนี่ยไอ้ past simple มันจบไปแล้วถูกปะแต่ present perfect tense เนี่ยมันต้องเกิดมาได้ช่วงหนึ่งคีย์เวิร์ดคือคำว่าช่วงหนึ่งนะครับมีช่วงเวลาจากอดีตถึงตอนนี้ย้ำนะครับว่าจากอดีตถึงตอนนี้รู้สึกว่ามันมีช่วงถึงแม้ว่าไม่ใส่ตัวบอกเวลาแต่ถ้าใช้ tense นี้มันต้องมีช่วงยังไงนะครับประโยคแบบคลาสสิกมากเลยให้จำประโยค pattern เอา I have lived here I have lived in Bangkok ฉันอยู่ I have lived in Bangkok ความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังคือมันต้องอยู่มาได้สักพักแล้วอะไม่รู้เวลาละอยากบอกเวลาก็ใส่ for เข้าไปเป็นเวลาเท่าไหร่หรือใส่ since ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเรื่องการใช้ for กับ since ก็ไปฝึกกันอีกเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่อยู่มาตั้งแต่สมมุติว่า since year 2000 ตั้งแต่ปี 2000 แปลว่าตั้งแต่ปี 2000 จนกระทั่งถึงตอนนี้ปี 2016 ยังอยู่ไหมยังอยู่พอใช้ tense นี้ว่า I have lived มันรู้สึกว่ามีช่วงครับว่าตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2016 อยู่มาได้ช่วงหนึ่งไม่ได้ไปไหนอยู่ณตอนนี้พรุ่งนี้ย้ายไหมไม่รู้เน้นนะฮะพรุ่งนี้ย้ายไหมไม่รู้เช่นแบบสมมุติพรุ่งนี้จะย้ายแล้วนะโอ้เราอยู่ที่นี่กันมา10ปีแล้วเนาะเสียดายจังพรุ่งนี้ต้องย้ายแล้วไอตอนที่บอกว่าเราอยู่ที่นี่กันมา10ปีแล้วอะใช้ present perfect แต่ตอนบอกว่านะพรุ่งนี้เราก็ต้องไปแล้วก็เป็นอีกประโยคหนึ่งก็เป็นอีก tense หนึ่งนะครับย้ำเลยนะว่าตั้งแต่อดีตเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะระบุเวลาไหมไม่รู้ล่ะจนถึงตอนนี้ความรู้สึกจนถึงตอนนี้นะฮะมีช่วงว่าจนถึงตอนนี้ได้ทำสิ่งนั้นไปนะฮะบอกไว้เลยว่าบางที่จะสอนว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มประสาทมากมีแนวโน้มไปถึงอนาคตขอให้ปิดคลิปนั้นแล้วเลิกดูนะฮะโบราณมากนะฮะมีแนวโน้มไม่ต้องเอาแค่ตอนนี้พอรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับแบบที่2ใช้ present perfect tense เหมือนกันในกรณีที่เหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่งเสร็จเพิ่งจบเพิ่งจะอาจจะมีคำว่า just หรือ already เพิ่งจบไปไอ้ความรู้สึกของสิ่งนั้นนะยังแบบยังรู้สึกว่ามันไม่นานมันยังใกล้ๆนะฮะเช่น I have just had dinner เพิ่งกินข้าวเย็นยังอิ่มอยู่เลยเนี่ยฉันเพิ่งกินเลย ามว่าแอคชั่นของการกินอยู่ถึงตอนนี้ไหมไม่ใช่แต่ว่าไอ้ผลของการกินดินเนอร์เนี่ยทำไมฮะมันยังอิ่มอยู่เลยอะตอนนี้มันยังเพิ่งเสร็จอะนะฮะเลยใช้ tense นี้ไปส่งจดหมายอ๋อไปไหนมาทำอะไรหรอโทรศัพท์หาเพื่อนอ๋อเพิ่งเขียนจดหมายเสร็จเนี่ยเพิ่งแบบยังไม่ได้เอาใส่ซองเลย I have just written a letter ฉันเพิ่งเขียนจดหมายเสร็จอย่างเงี้ยนะฮะมันยังมีผลของแอคชั่นนั้นอยู่อะจำเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเรื่อง tense จะพูดยกตัวอย่างเยอะๆเดินไปหลังบ้านเจอหลุมถามพ่อใครมาขุดหลุมเอาไว้อะเรายังเห็นหลุมอยู่จริงป่ะนั่นแหละใช้ tense นี้ว่าเฮ้ยใครมาขุดหลุมไว้ who's โคตรฟี s ตัวนี้มาจาก has who dig dug who dug that hole ใครมาขุดหลุมเอาไว้ who dug that hole ใครมาขุดหลุมเอาไว้คือหลุมมันยังไม่หายเราเห็นว่ามันมีหลุมมันมีผลอยู่นะฮะเราเลยใช้ tense นี้นะครับเปรียบเทียบกับ past simple สิถ้า past simple ปุ๊บมีคนมาขุดหลุมเอาไว้แล้วกลุ่มนั้นโดนกลบไปเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ past simple ทันทีเลยว่าหลุมนั้นน่ะหลุมที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นน่ะที่ผ่านมาแล้วน่ะใครมาขุดเอาไว้วะอย่างนั้นจะใช้ past simpleเพราะว่ามีคนมาขุดไว้แล้วก็หลุมนั้นก็หายไปแล้วกลบไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้ตื่นเช้ามาโอ้ยเดินไปหลังบ้านเอ้าหลุมอะไรวะเนี่ยใครมาขุดเอาไว้เราใช้ present perfect เพราะว่าผลของแอคชั่นนั้นมันยังมีอยู่ตื่นเช้ามาปุ๊บถนนหน้าบ้านเปียกเอ้าฝนเพิ่งหยุดตกเหรอนึกออกไหม it has just stopped raining it has just stopped raining มันเพิ่งหยุดตกเหรอเพราะว่าทำไมฮะฝนมันหยุดตกไปแล้วแหละแต่เราเห็นว่าทำไมพื้นเปียกเราใช้ tense present perfect นี้สรุปให้จำเป็น2เหตุการณ์นะฮะ present perfect คือ1ต้องมีช่วงเวลา2ไอสิ่งนั้นน่ะมันยังมีเห็นผลมันอยู่เรายังอิ่มอยู่ตื่นมาถนนหน้าบ้านยังเปียกอยู่อ๋อมันเพิ่งหยุดตกเหรอเอ๊ะใครมาขุดหลุมหน้าบ้านไว้เราเลยใช้ tense นี้เพราะหลุมมันยังไม่มีใครกลบถ้าอีก3เดือนถัดมาแล้วมาคุยกันอ๋อใครมาขุดหลุมไว้ไม่รู้ว่าพ่อกลบให้เรียบร้อยละถ้าอย่างนั้นใช้ past tense โอเคไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปทำแบบฝึกหัดกันกลับมาที่ exercise นะครับ past simple หรือ present perfect เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ฟังแล้วนะจำไว้นะฮะเรียนเรื่อง tense ต้องมโนเก่งอ่ะต้องมโนเหตุการณ์อ่ะ past simple คือจบไปแล้ว present perfect คืออยู่มาจนถึงตอนนี้เหตุการณ์ยังคงต่อเนื่องมาถึงตอนนี้หรือมีความรู้สึกของสิ่งนั้นอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มทีละข้อนะฮะเมื่อกี้ pause คลิปไว้แล้วไปทำไว้ก่อนก็ได้นะก่อนจะมาเริ่มนะครับดูอย่างข้อ 1 Did you like the movie Star Wars ชอบหนัง Star Wars ไหม I don't know ไม่รู้สิฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นคำว่าไม่เคยแปลว่าอะไรตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงณตอนที่พูดเนี่ยไม่เคยดูไม่เคยทำตั้งแต่อดีตก็คือเกิดมาละจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยถูกไหม never ในที่นี้แปลว่าไม่เคยนะฮะกับ tense นี้นะกับ tense อื่นก็ไปแปลอย่างอื่นนะ I have never เอาไว้ตรงกลางครับ seen I have never seen that movie ฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงกระทั่งตอนพูดไม่เคยดูเห็นไหมว่ามันมีช่วงเน้นนะครับว่ามันมีช่วงไม่ต้องต่อไปจนถึงอนาคตนะเอาแค่ตอนนี้นะเคยเจอมีสักคนหนึ่งสอนว่าจนถึงอนาคตหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวพอก่อนหยุดนะครับข้อ 2 แซมมาถึงซานดิเอโก a week agoเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบยังตีนแตะซานดิเอโกจบไปยังจบแล้วเพราะฉะนั้น arrive ed เป็นช่อง2เห็นไหมอันนี้เป็นช่อง2แค่นี้เองอันไหนเป็นช่อง2แต่วงเล็บวงกลม2ไว้ให้นะแปลว่าเป็นช่อง2นะ verb 2นะโอเคข้อ ข้อ 3 My best friend and I รู้จักกันมา for over 15 years ปีนี้ปีอะไร2016แปลว่าตั้งแต่2001จนถึงปัจจุบันรู้จักกันมามีช่วงไหมมีช่วงตั้งแต่2001จนถึง2016รู้จักกันมาใช้คำว่า for เพราะฉะนั้น best friend and I มี2คนใช้ have ครับ have known each other for over 15 years we used to get together once a week อันนี้กลับมานอกเรื่องเห็นไหมแล้วเจอกันอาทิตย์ละครั้งใช้อะไร present simple เพราะทำเป็นปกติสัปดาห์ละครั้งเจอกันปกตินะครับมาดูข้อ 4 Stinson is a fantastic writer เขาเขียน 10 very creative short story last year ปีที่แล้วเขียนหนังสือได้10เรื่อง last year ปีที่แล้วเขียนเสร็จไปยังเสร็จแล้วเขียนได้10เรื่องเพราะฉะนั้นใช้ช่อง2ใช้ V2 ปกติ wrote write wrote wrote นะครับเพราะทำจบไปแล้วนี่ก็เขียนปีที่แล้วเขียนได้10เรื่องจบถูกไหมข้อ 5 ฉันไม่มี this much fun สนุกเลยตั้งแต่ฉันเป็นเด็กเจอคำว่า since มาแล้วครับสมมติเหตุการณ์ว่าวันนี้ไปเที่ยวสวนสนุกโอ้ยไม่เคยสนุกอย่างนี้เลยตั้งแต่7ขวบมาเนี่ยจนอายุ30แล้ววันนี้ได้ไปสวนสนุกอีกครั้งโอ้ยไม่เคยสนุกอย่างนี้มาตั้งแต่7ขวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่เคยสนุกเท่าตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็น perfect tense เห็นปะใช่ไหมดูเอากลับมาที่คำว่า since กันนะหลัง since เนี่ยถ้าเป็นประโยคนะฮะเป็น was ตั้งแต่ since I was a kid ฉันไม่ได้สนุกเท่านี้มาก่อนเลย I have not had have ตัวนี้เป็น verb ช่วยนะ have not ส่วน had ตัวนี้เป็น verb แท้แปลว่ามีนะครับฉันไม่เคยมี have this much fun ไม่เคยสนุกอย่างนี้เลย I have not had this much fun since I was a kid นะครับข้อ 6 things เปลี่ยนไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปที่ Colgate เนี่ยนะบริษัทเนี่ยนะแปลว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทจนกระทั่งปัจจุบันเห็นไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีช่วงเวลามาใช่ไหมฮะthing ทำไมเอ่ย thing have changed things have changed a great deal at Colgate Inc. when we first 3 years ago เมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มทำงานที่นี่แปลว่าเราเริ่มเล่าเรื่องเก่าละถูกปะ when we first started when we first started working here 3 years ago ณตอนนั้นณ3ปีที่แล้วบริษัทมีลูกจ้างแค่6คน only had มีแค่6คนเอง since then ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ได้ expand แปลว่าขยายเราขยายจาก6คนเนี่ยไปถึง 2,000 พนักงานเนี่ย 2,000 full-time workers 2,000 คนแปลว่าตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ขยายมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเป็น present perfect เพราะว่าทำมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งตอนนี้ since then we have expanded แบบนี้ we have expanded to include more than 2,000 full-time workers นะครับมาดูข้อ 7 I told him ฉันบอกให้เขา stay on the path ฉันบอกให้เขาอยู่บนทางอะตอนที่เรา while we was hiking เดินทางไกลเดินป่ากันเพราะฉะนั้นจำเรื่องบทที่แล้วได้ไหม I told him ฉันบอกให้เขาอยู่บนทางอะแต่ทำไมhe ก็อันนี้เป็นการเล่าเรื่องว่าไปเดินป่ากันมาฉันบอกให้มันรออยู่ตรงนี้นะ but he wandered เพราะฉะนั้นเป็น verb 2นะฮะนี่ก็ verb 2ถูกไหม but he wandered off into the forest and was อันนี้เป็นการเล่าเรื่องมาเรื่อยๆเลยเป็น verb 2หมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมาถึงมีช่วงมาถึงปัจจุบันเลยนะครับก็เลยใช้ past simple หมดข้อ 8 listen Donna ฟังนะ Donna ฉันไม่สนใจหรอกเพราะเมื่อเช้า you miss the bus miss the bus แปลว่าอะไรอ่ะฉันไม่สนใจหรอกว่าเมื่อเช้าเธอจะขึ้นรถทันไหมอ่ะมันแปลว่าตกรถไม่ใช่โหนแล้วตกลงไปนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าขึ้นไม่ทัน I don't care if you miss the bus this morning พูดถึงเรื่องเมื่อเช้าถูกปะฉันไม่สนใจหรอกว่าแกจะขึ้นรถทันไม่ทันอะไรเมื่อเช้านะ you missed the bus this morning you late many times ดูตรงนี้ครับ many times ตั้งแต่ทำงานที่บริษัทนี้เมื่อไม่รู้กี่ปีที่แล้วจนถึงกระทั่งปัจจุบันสายมาหลายครั้งอะไรที่ทำซ้ำๆมาแล้วกี่ครั้งก็ว่าไปนับได้ตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งถึงตอนนี้เห็นไหมมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกี่ครั้งก็ใช้ present perfect be ก็ต้องเป็น verb ช่อง3ก็เป็น you have been late to work many times you're fired เธอถูกไล่ออกเห็นไหม many times ก็ดูได้นะฮะฉันไปเชียงใหม่มาแล้ว2 ครั้ง I have been to เชียงใหม่ twice คือตั้งแต่เกิดมาจนถึงกระทั่งตอนพูดไปเชียงใหม่มาแล้ว2 ครั้งก็ใช้ tense นี้นะครับมาข้อ9ต่อนะครับ Sam is from Coloradoไอ้โคโลราโดในเมืองนี้มัน which is hundreds of miles from the coast มันอยู่ห่างจาก coast ชายฝั่งเป็นร้อยไมล์เลยอ่ะ so he ไม่เคยไปทะเลเลยเกิดมาจนกระทั่งอายุเท่านี้ไม่เคยไปทะเลนะ so he has never seen the ocean ไม่เคยเห็นทะเลเลยจนเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยเห็นทะเลเลยHe should come with us to Miami เนี่ยก็ควรไปเที่ยวกับเรานะจะได้เห็นทะเลนะข้อ10นะครับ How sad George dream ฝันว่าจะไปแคลิฟอร์เนีย before he died ก่อนเขาตายก่อนเขาตายเกิดอะไรขึ้น before he died ตายยังตายแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไร dreamed เติม edอะไรตายไปแล้วใช้ past tense หมดนะครับ George dreamed of going to California before he died but he didn't make it ดังนั้นเขาไม่เคยเห็นทะเลเปรียบเทียบท่อนนี้กับข้อ9สิไอข้อ9มันตายยังมันยังไม่ตายมันไม่เคยเห็นทะเลมันเลยใช้ has never seen แต่ข้อ10เนี่ยมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่อง2นะฮะเป็น never saw นะครับมาดูข้อ11เมื่อ100 ปีที่แล้ว in the last ไม่ใช่100 ปีที่แล้วขอโทษใน100 ปีช่วง100 ปีหลังไม่ได้นะ traveling ได้ง่ายขึ้นมากเลย traveling ทำไมฮะมันง่ายมาเรื่อยๆจริงป่ะ traveling has become has บวกช่อง3 become became become Traveling has become much easier ตัดภาพไปเมื่อตอนศตวรรษที่19 It took ต้องเป็นช่อง2 It took 2 or 3 months to across North America จะข้ามอเมริกาจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา 2-3 เดือนเลยการเดินทางก็ยากมากช่อง2หมดนะครับ The trip was very roughแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปในช่วง150 ปีหลังเนี่ยแหละทำไมฮะ Things have changed นะครับข้อ12 Johnny I can't believe how much since last time ที่เราเจอกันรวมๆได้ว่าไงเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอเปลี่ยนไปเหลือเกินตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเมื่อกี้จำได้ไหมหลัง since ต้องเป็นช่อง2 the last time I saw you เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมันมีช่วงคนเราเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งสุดท้ายจนถึงกระทั่งตอนนี้มันเปลี่ยนของมันมาเรื่อยๆ how much you have changed since the last time I saw you เธอสูงตั้งทำไมฟุตนึงเนี่ยมันก็สูงของมันมาใช่ไหมฮะ you have grown ใช้ tense นี้ดีกว่าแปลว่ามันยังไม่หยุดโตมันโตของมันบอกมันมาเรื่อยๆถูกนะถ้าเราใช้ช่องสองแปลว่ามันเลิกโตแล้วนะฮะวัยทองเลิกโตแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบ have grown at least a foot ข้อ13ต้นไม้ต้นเนี้ยถูกปลูกเป็น passive voice นะฮะต้องแปลว่าถูกปลูกโดย settler คือแบบคนที่มาตั้งถิ่นฐานเมืองนี้เมื่อ400ปีที่แล้วข้อนี้เป็นเรื่องเก่าหมดจริงป่ะเพราะฉะนั้น the tree was planted who founded แปลว่าก่อตั้งนะครับอันเนี้ยแปลว่าก่อตั้ง founded ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ค้นพบนะฮะเดี๋ยวจะสอนนะครับ Who founded our city over 500 years ago นะฮะช่อง1คือ founded ช่อง2ช่อง3นะข้อ14นะครับภูเขาลูกนี้ไม่เคยถูกปีนโดยใครเลย Several mountaineer เติมเนียเข้าไปข้างท้ายแปลว่าคนได้เหมือนกันนะแปลว่าคนนักปีนเขาหลายคนก็พยายามไปถึงแต่ไม่มีใครสำเร็จมาดูที่ช่องแรกก่อนภูเขาลูกนี้ไม่เคยถูกปีนโดยใครเลยภูเขามีมาอยู่ตรงนี้เป็น100 ล้านปีแล้วจนถึงปัจจุบันมีใครขึ้นไปได้หรือยังเห็นภาพเลยว่ายังไม่มีใครเคยถูกไหมฮะให้ B มาก็ต้องเป็นเอา has ก่อนภูเขาก็ต้องเป็น has never been นะครับ B ช่อง3ก็คือ been นะครับ the mountain has never been climbed by anyone นักปีนเขาหลายคนพยายามไปถึงไอ้ความพยายามของเขามันผ่านไปแล้วจริงไหมดังนั้นเป็น verb 2 try t r i แล้วเติม e d tried พยายามนะครับ t r i เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e d เป็นช่อง2ของคำว่า try พยายามนะครับไม่เหมือนกันเหนื่อยนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องแอบด่าด้วยอันนี้แปลว่าเหนื่อยอันนี้แปลว่าข้างบนนี่แปลว่าพยายามนะครับมันไม่เหมือนกันนะมันคนละคำกันนะนักปีนเขาก็ try ขึ้นไปแต่ nobody ever succeeded นี่ก็เป็นเรื่องเก่าหมดเลยถูกไหมคือเล่ามาในอดีตยังไม่มีใครสำเร็จ ever succeed เป็น verb นะฮะประสบความสำเร็จ succeeded verb 2 การปีนเนี่ยมันยากลำบากแล้วก็มีหลายคนตายก็ตายไปแล้วถูกไหมฮะตายก็ตายไปแล้วเป็น verb 2ตายก็ตายไปแล้วเป็น verb 2ไม่ต้องตายเป็น present perfect tense ตายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ต้องมันตายแล้วมันจบนะฮะโอเคข้อ15ฉันไม่เคยไปเที่ยวแอฟริกาเลยฉันไม่เคยไปเที่ยวแอฟริกาเลยกลับมาที่เรื่องเดิม I ทำไมเอ่ยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน I ใช้ก็ have I have never visited Africa แต่ฉันไปเที่ยว South America หลายครั้งแล้วจำคำว่าหลายครั้งได้ไหมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนับได้หลายครั้งก็ใช้ present perfect but I have traveled to South America several times last time พูดถึงเรื่องอดีตแล้ว last time I went ครั้งที่แล้วที่ไป South America เนี่ย I visited ช่อง2นะ I visited Brazil and Peru I spent นี่เล่าเรื่องถูกไหมเมื่อครั้งที่แล้วก็ verb 2นะครับ I spent ตัว T นะครับ I spent 2 weeks in Amazon ชื่อแม่น้ำอ่าน Amazon นะฮะ Amazonถ้าพูดกับคนไทยก็อเมซอนนั่นแหละแต่พูดกับฝรั่งก็แอมะซอนนะครับโอเคใช้เวลา height เติม ed แล้วก็เดินป่าอะไรกัน2 week near Machu Picchu เป็นมรดกโลกอยู่ที่เปรูเนาะ and และบินสรุป I I ทำ verb กี่อย่างเนี่ย I ทำ verb spend I ทำ verb hide and ก็ต้องช่อง2เหมือนกันจริงป่ะ and fly ช่อง2 flew and flew over the NASA lines เส้นอะไรสักอย่างของโลกนะครับเป็นการเล่าเรื่องละ3อันหลัง